กับนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะเป็นธรรมมาเป็นธรรมมาตัวหน้าค่ะพระอาจารย์มาสักการท่านบินไทยท่านแสนดินค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะกับนมัสการท่านดินไทยกับนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับทุกสุครนัาบนอนหลับไหมจะเจริญธรรมอะไรนะคะนอนหลับดีหรือเปล่นาอนหลับดีไหมนอนหลับดีค่ะแต่ก็ตื่นวันนี้ตื่นประมาณ3กว่าไม่ได้ตื่นเร็วมากหรอกวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงอ่ะหนูก็คิดว่าน่าจะได้6 ชั่วโมงอยู่นะแต่ว่าคือหนูเป็นคนสนใจเรื่องทําเสื้อผ้าไงคะหนูก็เลยมีความเพียรเรื่องเรียนการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะก็ยังดีดีกว่าไปฟุ้งอย่างอื่นใช่ค่ะนอนหลับกลับไปคิดถึงแบบเสื้อผ้าโอ้ค่ะดีกราบนเสมื้ัอสกผา้ราท่าทัน้งหมสดมณะดีกว่าไปเจคริิดญธรรมรู้ถึงอาจจะพินค่ะมันเก่าๆเคยมันดีขึ้นค่ะฝนตกไหมกรุงเทพอ่ะไตมก่ครนับะคะค่ะแถวบ้านไม่ตกค่ะพระราม2ไม่ตกค่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆเนี่ยที่เยอะอากาศเย็นสบายบาลาเดฟโอ้ฝนตกแทบทั้งวันอ่ะตกหยุดๆแต่ตกพ้นน้อเยดือกนว่านี้ไปหนูว่าพ้นเดือนนี้ไปก็หมดหน้าฝนแล้วนะคะคนเดือนนี้อีกตั้งครึ่งเดือนกว่าใช่ส่วนใหญ่น้ำจะท่วมช่วงตุลาอืมเผลอๆนะบางทีเราประมาทคิดว่าไม่ท่วมละมันเทลงมาปั๊บ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 เดี๋ยวโอ้มรสุมมาขึ้นเลยคือตอนนี้เนี่ยดินชุ่มน้ำไปหมดแล้วอ่ะฝนตกไปหมดถ้าฝนมาใหม่เนี่ยแล้วตกมาแบบต่อเนื่องติดต่อกันมามรสุมเข้า2-3 ลูกตกในบริเวณเดียวกันเนี่ยโอ้โหได้มวลน้ำก้อนใหญ่แน่นอนใช่เบกกล่าวอาชัยวัฒน์เป็นรูปตัวเองตัวเล็กซ้อนกันนะคงได้สนุกกันอีกแล้วอย่าส่วนนาต้องมาช่วยขนของให้ต้องชห่นวียโอลูกกาสน้ไปค่ะำตู้บ้านใครจมน้ำต้องมาช่วยสงสัยจะพยายามเดเปิลี่ยนนแบ็คกราวด์ป่ะอาชัยวัฒน์แต่กรุงเทพอะกรุงเทพก่อนละกรุงเทพฝนตกนิดหน่อยก็ท่วมแล้วเขาบอกว่า20 ปีคนนักวิชาการบอกว่า20 ปีข้างหน้าในกรุงเทพจะจมอยู่ใต้บาดาลไม่ทราบว่าไม่จริงไม่จริงอืมเก็บอะไรอยู่อาชัยวัฒน์อัตวันดิเก็บอะไรเก็บมืดมืดเลยนะส่องกบครับยอมครเัลบี้ยงท่านสผู้มกบาัรติจริงๆส่องกบครเพัราบะว่าเดี๋ยวไปเหยียบมันไงมันไม่ใช่ส่ไอฟงกบฉมันาจยะไปส่องกบครับกับนักการครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านตคารับกบไปสายตากบเมื่อก่อนไปเก็บผักครับยังเก็บตังกวาอยู่ครับเห็นภาพปลูกอยู่ในไอเรือนอะไรกับเรือนพ่อชำหรืออะไรอ๋ออ๋อมีมุ้งเลยครับมุ้งมุ้งบากงลาอยง่ามงุ้งครัใชบ่ไหมใช่ครับเก่งนะเนี่ยเป็นมุ้งประชารัฐนะตอนที่ลุงอ๋อตูต่อนโครงการอ๋อครึ่งครับครับอ่ะจ่ายครึ่งหนึ่งป่ะไม่ฟรีเลยครับท่านฟรีได้เหรอโอ้โหฟรีเลยครับตอนเนี่ยเเพปิ็่งนรู้โครว่างเป็กนามรุ้งประชารัฐด้วยเป็นโครงการของตอนนั้นช่วงที่ลุงตู่ขึ้นมาใหม่ๆก็อืมช่วยเกษตรกรนะก็มีอืมนโยบายจากเกษตรจังหวัดนะครับว่าอืแต่มละจังหวัดจะทําอะไรอะไรเงี้ยครับนครปฐมก็เสนอมุ้งไปหลายร้อยหลังนะครับอ๋อกระจายทั่วจังหวัดนะครับอ๋อโอ้นี่เพิ่งรู้เนี่ยมีโครงการมุ่งประชารัฐด้วยลุงตู่ไปแล้วเราถึงรู้ว่ามีนะครับมีอ่ะที่แบบว่าไปต้องไปร้านประชารัฐด้วยใช่ไหมร้านที่เขาขายของแล้วเขาเหมือนร้านธงฟ้าใช่ไหมหรือไปไอ๋ด้อทุนกั้รน้านครับเขามีอันนั้นที่ประชาชนไปลงชื่อแล้วก็ไปใช้ร้านนั้นน่ะอืมร้านที่เข้าโครงการมั้งครับครับใช่ครัซบื้อร้านก็ที่จะเข้ไาด้รล่วดมฮะใช่โครคงรับการก็จะได้ลดไงประชาชนไปซื้อได้ลดเดี๋ยววันนี้ก็จะแถลงนโยบายจะแจกเงิน10,000เตรียมรับนะเงินดิจิทัล10,000 บาทไม่รู้ว่าจะผ่านสภาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหควรเตรียม
ดุมแล้วฝ่ายค้านถ้าแรงขึ้น600ก็ตายนะคะธุรกิจล้มหมดนะคะคนคัดค้านกันเยอะเลยแต่ว่าตอนหาเสียงไม่ไปค้านเขาเออมาแปลกแล้วคนก็แปลกแล้วพออย่างเงี้ยน้องชายหนูก็เหมือนกันเลือกมาแล้วตอนนี้ก็นึกถึงเสียใจแล้วโอ้ไม่น่าไปเลือกเออมาบ่นอะไรแทงหวยประชาชนคนไทยเนี่ยชอบแทงหวยไงพักเนี้ยเผื่อจะดีอะไรเงี้ยพอไม่ได้ก็บอกเฮ้ยคราวหน้าเลือกกันใหม่เว้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมาสการติครับครับการครับหาเจริญธรรมสำนึกดีพบปิตติมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนครับมาสการสาธุครับยามสาธุค่ะเช้าวันจันทร์ที่สดชื่นแจ่มใสฝนตกเบาๆสบายๆอากาศเย็นดีใครสามารถตื่นขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ถือว่ามีความภาคเพียรมีความขยันมีอิทธิบาทดีมากส่วนคนที่ไม่ตื่นเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายเนาะเมื่อก่อนอาตมาชอบมากเลยอากาศแบบนี้นะนอนได้ทั้งวันเขาบอกว่ามี3อย่างใช่ไหม3-4อย่างที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอการนอนนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสิ่งเสพติดมัวเมาแล้วก็อะไรเมถุน3อย่างถ้าใครไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่เข้าใจก็จะติดง่ายๆเลย3อย่างใน3อย่างเนี่ยโอ้โหมันแยกขยายออกไปจริงโดยเฉพาะสิ่งมัมเมาเนี่ยโอ้มันเยอะมากเลยในทุกวันเนี้ยสิ่งที่มันติดนะติดหมดคนผู้หญิงผู้ชายก็ติดคนละอย่างเดี๋ยวนี้ผู้ชายกับผู้หญิงก็ใกล้เคียงกันแล้วเนาะคนติดเหล้าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ติดเหล้ามีเงินติดเหล้าสิ่งเด็ดติดหยาบหยาบหมากนี่คงไม่กินกันแล้วเนาะคนสมัยก่อนหรือมีแต่พวกวัดป่าพวกอยู่ป่ากินหมากเรามีประเพณีทำบอกว่าถวายพระก็ต้องมีอะไรมากพลูบุรีไม่รู้ใครสอนมานะติดเนาะเคยไปตามต่างจังหวัดบ้านนอกอ่ะมันก็จะมีอย่างเงี้ยคนก็ยังนิยมกันก็เรามาศึกษามาสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมเรียนรู้การลดละกิเลสเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลิกก่อนเนี่ยสิ่งหยาบๆสิ่งเสพติดมัวเมาการนอนเนี่ยเสพติดมัวเมาต้องควรละควรเลิกถ้าเลิกได้แล้วก็สบายมีเวลาคืนมาสามารถทำประโยชน์เดี๋ยวพอตอนนี้ไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรียนรู้ที่ลดละกิเลสกันทำยังไงมาแลกเปลี่ยนกันคนเราถ้าลดกิเลสละกิเลสได้กิเลสหมดได้เนี่ยโอ้ชีวิตมีอิสระจากกิเลสสบายไปไหนมาไหนง่ายไม่ติดไม่คล่อง เงินทองไม่ต้องสิ้นเปลืองมากไม่ต้องหาเงินก็ได้ชีวิตนี้พออยู่พอกินสบายเพราะไม่ต้องไปสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายกับอบายมุขสิ่งเสพติดเมาๆทั้งหลายแหละคนในโลกก็ติดกันเยอะแฟชั่นผมสั้นผมยาวรองเท้าหลายสี โอ้มันก็สารพัดเนี่ยมียี่ห้อด้วยนะนี่เลยแล้วก็มาศึกษากันเนาะเริ่มวันนี้วันจันทร์ที่11กันยายน2566เลข1 2ตัวเนาะ เลข1 1 + 1 บวกเป็น2แล้วก็11ค่ำเนี่ยถามเคยถามเด็กๆเด็กๆตอบได้คำตอบเยอะมากเลยนะ1 + 1เป็น2ก็ได้1กับ1ก็เป็น11อะไรอ่ะ1 + 1เป็น3พ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยโอ้ถามเด็กๆก็ตอบได้ดีมากเลยมงคล38วันนี้
ข้อ11ตรงกับการบำรุงบิดามารดาเดี๋ยวให้ดูเพราะมีพ่อมีแม่1บวก1จึงเป็น3เพราะมีพ่อแม่ลูกไงเป็น3เศร้าเรียกว่าเป็นครอบครัวนะครอบครัวก็3เศร้านี่ก็เป็นชีวิตขึ้นมาละ3เศร้า4ก็เป็นแตกออกไปอีกเลข4เลข5เลข6เลข7อะไรอย่างงี้นะอ่ะวันนี้มาตาปิตุอุปัฏฐานังนะการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลแก่ชีวิตนะตั้งแต่มารดาบิดาทางโลกที่เกิดให้กำเนิดชีวิตเรามานะจนถึงโอ้ใจเราเนี่ยมีศีลมีปัญญาเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องบำรุงศีลยังไงดี ก็ต้องอัธิขึ้นไปนะศีลอันเดิมมันก็เท่าเดิมถ้าอัธิขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปมันก็จะทำให้เราต้องทำไงดีน่าจะใช้ปัญญาไม่ให้มันปิดศีลทางกายวาจาใจของเราอะนะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการบำรุงไม่ได้บำเรอเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักโตเอ้ยไม่ใช่เลี้ยงพ่อแม่รู้จักตายเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเขามีภาษิตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายหมายถึงว่ายังไงท่านเขาต้องจากเราไปอะเนาะอย่าไปยื้อไว้บางทีใส่ท่องใส่ท่อไว้อะไรอย่างเงี้ยนะทางโลกเขาก็ไม่ได้ต้องทำแต่ทางธรรมเราก็จะรู้ว่าเออนั่นเป็นไรจากกันไปเดี๋ยวก็ท่านก็จะไปอะไรก็เปลี่ยนร่างเท่านั้นแหละตอนนี้ให้กำลังใจอาภูดินไม่รู้ไม่ค่อยเข้ามาแล้วต้องใส่ดูแลแม่เต็มที่เลยนะไอ้คนแม่ก็ไม่อยู่แล้วเนาะเออแต่แม่ยังอยู่ก็ช่วยดูแลนี่ทางโลกอะนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราชีวิตเราเจริญคลอดลูกออกมาเป็นจิตวิญญาณที่มันดีขึ้นมาก็คือมีศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อถ้าไม่มีแต่ศีลอย่างเดียวแต่ปัญญาไม่เกิดนะเอาแต่รูปธรรมอะไรอย่างนี้สักแต่เป็นรูปธรรมแต่ใจก็จะไม่ได้ถูกขัดเกลาให้มันเป็นอย่างนั้นได้จริงก็จะกดไว้เดี๋ยวก็ระเบิดแต่ถ้าเราขัดเกลาด้วยมีปัญญารู้จักโทษจากภัยรู้จักประโยชน์ของมันเมื่อเช้าก็เห็นอาจารย์หมอไอ้ทางอาจารย์หมอเขียวโพสต์ใน Facebook เหมือนกันประโยชน์ของการกินอาหารมื้อเดียวอะไรเงี้ยตามจุอะไรจุๆกูปมะสูตรมั้ยตามพระสูตรมันก็พูดถึงประโยชน์ของการกินมื้อเดียว5ประการอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ของการกินที่เราจะกินมื้อเดียวมันก็เดี๋ยวมันก็ล้มนะถ้าไม่เห็นโทษภัยของการกินเยอะเดี๋ยวกลับไปกินเยอะเหมือนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คนกินมื้อเดียวสบายๆแล้วก็ท่านบอกก็ธรรมดาเราก็ฝึกขึ้นมานะแล้วแต่สรีระคนด้วยบางคนกิน2มื้อแต่ได้ลดกามคุณก็มีนะไอ้กินมื้อเดียวสะสมอัตตาก็มีกินได้แต่เป็นเพียงรูปธรรมหรือกินเอาเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยถ้าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยกินหลายมื้อดีกว่าเดี๋ยวความเชื่อใหม่มาเดี๋ยวกินหลายมื้อดีกว่าตอนนี้ความเชื่อนี้กินมื้อเดียวสุขภาพดีกินเพียงเพื่อสุขภาพแต่พอความเชื่อสุขภาพเทรนใหม่มาบอกกินหลายกินสองมื้อดีกว่าเดี๋ยวก็เชื่อตามความเชื่อใหม่กินไปสองมื้อแต่คนกินมื้อเดียวเพราะว่าเราเชื่อในกรรมวิบากเห็นโทษเห็นภัยจริงๆหรือว่ากินหลายมื้อมันไม่ได้เรื่องเผาผลาญพลังงานเยอะเกินไปเสียเวลาใช่ไหมไอ้กินเมื่อเดียวเนี่ยทำให้เราลดละกามคุณได้พ้นทุกข์ได้มีความสบายมีความเป็นอยู่ผาสุกร่างกายไม่เจ็บป่วยง่ายอะไรห้าประการนั้นอะเกิดมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกอะไรเงี้ยมันเกิดจริงๆเราก็จะไม่มีทางที่จะไปเชื่อไอ้ความเชื่ออะไรแบบนั้นอะอ่ะเชิญใครจะมาบำรุงศีลและปัญญาในตัวเองนะอธิศีลขึ้นมาบอกเล่าปัญญาที่เราเกิดในการถือศีลอ่ะเชิญอาศัยปินเชิญกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะวันนี้มารายงานตัวเรื่องของการ
ั้งตะบ่าออกกำลังกายนะคะช่วงนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่ค่ะแล้วก็ในการออกกำลังกายมีบางแวบที่พอจะเริ่มออกไปเดินหรือว่าเริ่มออกกำลังกายจะมีแวบที่เกิดขึ้นมาแวบหนึ่งไม่นะคะแต่พอรู้สึกจับตัวความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาได้เนี่ยค่ะก็ปั่นใช้การปั่นเลยนะคะแล้วก็ลงมือออกกำลังกายระหว่างออกกำลังกายเนี่ยไม่ความรู้สึกที่ไม่อยากที่จะออกกำลังกายมันหายไปค่ะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วความรู้สึกแวบเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันแค่แวบมาแล้วมันก็แวบไปนะคะถ้ายังยืนยันแล้วก็ตั้งมั่นที่จะออกกำลังกายค่ะสิ่งที่ได้จากการออกกำลังกายคือรู้สึกถึง เวลาเดินเนี่ยไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็รู้สึกมีกำลังค่ะแล้วก็ในเส้นทางของการออกกำลังกายอันนี้เป็นเรื่องนอกเหนือตบะในเส้นทางของการออกกำลังกายด้วยการเดินได้เห็นวิถีชีวิตของคนนะคะส่วนใหญ่เส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางเดินซึ่งอยู่ในเมืองไม่ได้เดินในซอยเดินผ่านแล้วหมาเห่าเยอะอะค่ะ ก็เลยต้องเดินออกข้างนอกเพราะว่าบางทีมันตะคุยออกมาเหมือนจะออกมาจากรั้วบ้านฉันก็เลยเลือกเดินอยู่ริมถนนในถนนที่รถน้อยแล้วก็ผู้คนไม่เยอะแล้วก็เส้นทางที่เดินเนี่ยจะขึ้นสะพานลอยอยู่พยายามเลือกขึ้นสะพานลอยให้ขึ้นได้3สะพานลอยขึ้นลงนะคะ3สะพานลอยแล้วก็จำนวนก้าวเนี่ยตกอยู่ประมาณ 5,000 ก้าวแล้วบางวันก็จะกลับมาแล้วก็มีการออกกำลังกายในช่วงบ่ายช่วงเย็นในร่มนะคะอย่างเช่นยกน้ำหนักค่ะก็รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเล่าก็คือเห็นวิถีชีวิตนะคะเห็นทั้งคนจรแล้วก็เห็นคนประจำบนสะพานลอยแต่ว่าคือเวลาเห็นประจำบางทีก็เดินไปผ่านตรงนั้นก่อนก็เห็นบางครั้งเนี่ยเขาเหมือนเอาของวางไปวางไว้ที่นึงแล้วตัวเขาเนี่ยเดินไปนั่งอีกจุดนึงแล้วก็มองมาที่ของนั้นบ่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นช่วงหลังเนี่ยสังเกตว่าดูเขาผอมลงแล้วก็เปลี่ยนไปนอนใต้สะพานลอยอาศัยตรงนั้นเป็นที่กินที่อยู่บางวันก็จะนั่งดมถุงเข้าใจว่านั่งดมอะไรจากในถุงนะดมกาวก็เห็นก็เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างกลับมามองที่ตัวเราเองว่าแล้วตัวเราตัวเราเองเนี่ยทำอะไรให้กับตัวเราเองบ้างเพราะการช่วยคนอื่นถ้าเรายังดูตัวเราเองได้ไม่ทั้งหมดมันก็ยากที่เราจะช่วยคนอื่นค่ะแล้วดูเหมือนอาจจะมีเป็นทีมด้วยค่ะก็เลยวันไหนที่ผ่านไปตรงนั้นก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเดินห่างออกมาค่ะกราบขอบพระคุณกราบนมัสการคนจรจัดเนาะที่เห็นใช่ไหมหรือปะคนจรเรียกคนจรช่วงแรกๆเมื่อ3เดือนที่แล้วประมาณมิถุนาที่กลับจากบ้านลาดพระท่านพาเดินช่วงนั้นเขายังแต่งตัวดูดีมากเลยค่ะอ๋อแล้วทำไมแล้วก็แต่ว่านั่งประจำที่สะพานลอยก็คงมีปัญหาชีวิตเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนค่ะในช่วง3เดือนเนี้ยเห็นความแตกต่างที่มากมากค่ะก็เป็นเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่ได้มาจากการตั้งตะวะเดินค่ะขอบพระคุณค่ะท่านแปลกนะคนจรจัดนี่หมายถึงจรนี่หมายถึงมันเคลื่อนไปเนาะจัดก็คือมันมากอะเนาะคนนี้เปลี่ยนที่อยู่แบบพี่ทองเหลืองไปเพราะว่าไม่ได้มีที่อยู่ประจำเลยเลขจรจัดแต่คนจรจัดนี่ไม่ได้ตั้งใจออกกำลังกายไปอาศัยพินนะอาศัยพินจรจัดเหมือนกันแต่เดินจัดคือตั้งใจเลยว่าเราจะรักษาสุขภาพอายุยืนยาวเพื่อจะให้ปัตธรรมใช่ไหมให้ได้ฟังธรรมะแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อให้ตัวเองเนี่ยปัตธรรมให้พ้นทุกข์ก็เลยจรจัดเหมือนกันแต่จรไปในที่โคจรแต่เขาจรจัดแบบโอ้น่าสงสารชีวิตนะไม่มันก็ชีวิตอย่างนี้ในโลกมีเยอะนะเราเองถ้าไม่ได้ฝึก
ใจเราให้มันโคจรไปในทางที่ควรมันก็จะจรไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ตกต่ำเป็นคนจรจัดร่างกายเราก็เหมือนกันนี่อาศัยพินรู้สึกว่าได้อานิสงส์เยอะนะตั้งออกกำลังกายนี่ได้ลดเห็นแล้วมันขี้เกียจตอนแรกนะมันแบบไม่อยากออกใช่ไหมแต่พอฟื้นไปออกไปมันก็เกิดอะไรอ่ะความรู้สึกอีกแบบหนึ่งออกก็ดีนะร่างกายมันก็ฟิตกลับมาแต่ว่าไม่เหมือนเด็กๆกันเนาะถ้ามาเห็นเด็กๆเขาวิ่งจังเลยนะเดินไม่เป็นเลยพวกเด็กน้อยๆนะรู้เจ้าของขวัญเดินเป็นไหมโอ้โห แต่มาเห็นเจ้าภูมิพุทธเจ้าเปี่ยมคุณเนี่ยโหเหงื่อซกๆแต่ละวันเนี่ยคือร่างกายในวัยของเด็กนี่มันเคลื่อนเยอะใช่ไหมมันเป็นการแต่ว่าวัยอย่างเนี่ยพวกเราเนี่ยนะมันไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนแล้วเนาะมันก็ต้องพยายามไอ้นี่ไอ้สรีระมันก็ไม่ค่อยปกติที่จะเคลื่อนละถ้าใจยิ่งไม่อยากให้มันเคลื่อนอีกมันก็ยิ่งทําให้ติดเลยทีเนี้ยมันก็พ่อครูอ่ะร่างกายไม่ค่อยรับที่จะฉันละมันไม่อาหารมันไม่ค่อยเข้าละท่านก็รู้ว่าสรีระความเป็นจริงเวทนาแท้ๆเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าเราจะขี้เกียจหรอกนี่แต่ว่ามันขี้เกียจออกก็ไม่มีไม่ออกก็ไม่มีไม่ชอบไม่ชอบไม่มีชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีแต่มันต้องออกให้มันมันงั้นเธอออกกําลังกายอ่ะนั่นใช่พี่นะออกไปมันก็พอร่างกายมันคล่องนั้นนี่เรามาแยกว่านี่มันเป็นใจที่มันแบบขี้เกียจออกหรือว่ามันเพราะสรีระใช่ไหมบางคนแยกไม่ออกฉันต้องออกกําลังกายเท่านั้นแหละเออออกไปบางทีร่างกายมันก็จะล้าละมันก็จะฝืนละก็ยังจะออกต่อไปอีกอันนี้คือมันไม่สามารถแยกความเก๊ะอ่ะเวทนาที่มันเป็นเก๊ะแบบเขาเรียกว่าอยากจะออกอ่ะจะออกเพราะว่าอะไรสิลบตุปาทานก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับเซตตารางไว้ให้ตัวเองละยังไงก็ต้องทำอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็ออกเพราะว่าฟิตกล้ามเห็นเด็กๆเขาออกไอ้ออกกำลังกายที่ชั้นสีเนี่ยนะเขาไปฟิตกล้ามใหญ่เลยนะนี่คือความก็เห็น เห็นคนออกกำลังกายด้วยสาเหตุต่างๆด้วยใจที่มันมีลักษณะต่างๆกันไปนะแต่ใจที่เราอาศัยพินเนี่ยมาเออฟังเออก็เพื่อให้เราเนี่ยเห็นความขี้เกียจอยากไม่อยากออกแล้วก็ลดความไม่อยากออกซึ่งมันต้องแยกว่าไม่อยากออกนี่มันเป็นสรีระมันเมื่อยมันเพลียมันล้าหรือว่าใจเรามันแบบอาการมันขี้เกียจหรืออยากไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นใจตัวนี้แล้วก็อย่าไปทำตามใจมันก็ไปออกซะถ้ามันดีออกไปมันก็ดีทุกทีใช่ไหมมันก็เรียกว่าเวลาเดินหรือวิ่งเนี่ยอาตมาวิ่งมาก่อนนะพอวิ่งไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ามันมีเอนโดฟินมันหลั่งคล้ายๆอย่างนั้นนะเขาก็จะมีจุดนี้มาถึงจุดนี้โอ้โหนี่แหมร่างกายได้ฟิตขึ้นมาเลยจิตใจก็โอ้ดีอะไรมันก็ได้อานิสงส์ที่ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมจิตใจแล้วก็ปลอดโปร่งดีก็ทำต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าคนเดินจัดไม่ใช่คนจรจัดแต่วัตถุประสงค์ต่างกับพวกเด็กๆที่จะมาพูดถึงนะครับฟิตกล้ามแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างจากคนที่ขี้เกียจนี่คือการบำรุงอะไรอ่ะจิตใจเราด้วยการอธิศีลขึ้นมาออกกำลังกายนะไม่ปล่อยให้ร่างกายมันทรุดโทรมไปเนี่ยพ่อครูเองก็ยังไม่ว่างเว้นหรอกว่างเมื่อไหร่ได้เวลาก็ไปเดินมีเวลาก็ไปโยคะอะไรเงี้ยแม้ว่าท่านจะต้องฝืนไอ้สรีระมันเยอะหน่อยเราเป็นลูกพ่อท่านก็ต้องตามท่านไปพูดถึงพ่อครูเนี่ย เห็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งคือพ่อครูเนี่ยเว้นไม่ได้ทำโยคะมาเป็นจะเป็นเดือนนะเพิ่งจะกลับมาทำโอ้โหตอนนี้ยากเพิ่งทำได้สองครั้งในครั้งที่สองก็ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าติดขัดโอ้โหมันแบบเคยยืดได้เคยทำได้มันทำยากขึ้นเจ็บแล้วอะไรเงี้ยนั้นการออกกำลังกายเนี่ยมันต้องสม่ำเสมออาศัยพินก็ทำประจำเลยนะดีมีบางวันที่เหนื่อยก็เว้นไปค่ะท่านก็แล้วก็จริงๆมันต้องทั้ง8ออนะให้ครบนะไม่ใช่มีแต่ออกกำลังกายอย่างเดียว
างอาตมาดูเด็กๆ ก็บอกว่าเนี่ยเขามาออกกำลังกายฟิตเนสยกน้ำหนักยกเวทเนี่ยอาจจะให้ร่างกายเขาแข็งแรงเนี่ยดูบึกบึกอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเตือนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเอาแต่ออกกำลังกายแต่ว่าการกินการอยู่เรากินเหมือนเดิมกินอาหารที่มันแบบมันเสริมพุงอาหารไม่มีประโยชน์มันก็ยากมันก็ร่างกายที่มันจะได้อย่างที่คิดก็ไม่ได้มันต้องครบก็เดินก็เหมือนกันยิ่งเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ถ้าได้ครบทั้ง8ออเนี่ยมันก็จะเสริมทำให้แข็งแรงและอายุยืนมีเด็กคนหนึ่งเขาออกกำลังกายข้างบนเนี่ยแต่มาเห็นเขาใส่เสื้อคลุมเลยนะไอ้ปิดตัวเองหมดเลยอากาศมันก็ร้อนทำไมแต่มานายเบิ้ลทำไมออกกำลังกายเธอคลุมอะไรอย่างนี้ทั้งตัว แล้วก็เดินสายพานใหญ่เลยนะ พอหลังไปถามเพื่อนเขาบอกว่าอ๋อเขาต้องการลดน้ำหนักให้เหงื่อออกส่วนนายสายพินนี่ไม่ต้องไปลดน้ำหนักเลยนะ ออกกำลังกายวัตถุประสงค์ต่างกัน ออกกำลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนี่หลวงปู่พิสุทธโธน้ำหนักเหลือ41อ่ะที่อยู่ทันเตียโศกอ่ะท่านสูงตั้ง175มั้งเนี่ยแต่น้ำหนักแค่41โอ้ BMI ลดลงมากเลยนะพ่อครูบอกชวนมาอยู่บ้านลาดดีกว่าคือมันแล้วแต่สรีระแต่ท่านไม่ได้ป่วยอะไรนะแต่เห็นจะต้องไปตรวจอยู่บ้างนิมนต์ไปตรวจใครอยู่สันตินิมนต์หลวงปู่ไปตรวจนะเนี่ยไปเจอหลวงปู่พิสุทธโธบอกนิมนต์ไปตรวจร่างกายอ้าวอาศัยพินขอบคุณมากมาเล่าเรื่องสุขภาพกายขอบพระคุณท่านจังนะแต่วันแรกอ้าวคนแรกผ่านไปอาสินพุทธเอาเลยสีเหลืองมาเลยวันนี้ครับกราบน้ำรับการแดดดินกับหน้าดินไทยครับเจริญธรรมวิทย์ครับไม่ใช่เรื่องสุขภาพครับวันนี้เป็นเรื่องของเอาตัวเองเข้าไปยุ่งของความขัดแย้งในห้องไลน์ห้องหนึ่งเมื่อคืน เรื่องพระพุทธเจ้าทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์มีเป็นการถกเถียงกันในห้องไลน์ผมก็อ่านแล้วโอ้ผมก็รู้สึกทำใจไม่ได้เลยเข้าไปแทรก เข้าไปพูดอ่ะกลายเป็นว่าเป็นพวกเดียวเขาบอกว่าคุณก็พวกเดียวกับเขาคือสองคนเนี่ยในห้องนี้เป็นห้องไลน์เล็กๆไม่ใหญ่อะเป็นห้องธรรมะแบบโลกิยะนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยเชิญเข้าบอกไปช่วยเขาให้สัมมาทิฏฐิผมก็เห็นโอ้มันจะได้เรื่องหรือคนในนั้นมันเขาก็พูดเรื่องโลกีธรรมะแบบโลกีนะครับตอนนี้เมื่อคืนก็อ่านดูมันเป็นความขัดแย้งเพราะว่าคนเนี้ยคนที่เขากินเนื้อสัตว์เนี่ยดูรูปโปรไฟล์แล้วของใส่จะมีความคล่ำวอดในเรื่องธรรมะโลกิยะนะเขาก็อ้างยกพระไตรปิฎกว่าเทวทัตอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉันเนื้อสัตว์ได้งั้นนี้แต่เพื่อนผมคนเนี้ยเขาก็เป็นแพทย์วิถีธรรมนี่แหละเขาก็พยายามตอนนี้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปผมก็เข้าไปผมก็เหมือนก็ไม่ได้พูดเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งก็กลางๆนะครับผลปรากฏว่าเขาก็บอกพวกเดียวกันผมก็พยายามปรับให้ตรงว่าเอ้ยคนทานเนื้อสัตว์คุณก็ทานไปไม่ทานก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มดีขึ้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเอามาคุยผมได้ความรู้สึกได้สภาวะว่าการได้เข้าไปเป็นกรรมการผมเป็นกรรมการเนี่ยโอ้โหดึกมากผมก็บอกเอาละอย่าต่อกรกันเลย ให้จบตรงนี้เถอะเพราะว่าเอามาลดละกิเลสมึงเป็นดีกว่าหรือเพราะว่าคนที่เขากินน้ำสัตว์เนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับเขาก็หาว่าข่มท่านยกตัวข่มท่านหาว่าเอาเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์มาข่มถ้าคุณจะทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่เพื่อนคนนี้เขาก็พูดมันไปเรื่อยๆอ่ะผมก็ไม่รู้ใครโมโหไม่โมโหผมไม่รู้นะแต่ผมดูใจผมเองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะคุยกันผมก็เกิดไอเดียว่าไม่ก็ลักษณะที่ว่าเราถ้าเราไม่ได้สภาวะอะไรเนี่ยเราไปพูดคนที่เขายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้หลุดจากสิ่งนั้นมาถ้าเราไปพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปยกตนของท่านไปฝาเถยะไปโอ้อวดซึ่งอันตรายมากผมเห็นนะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจง่ายผ
ราะว่าการที่เราจะไปพูดอะไรต้องดูคนคนนั้นนะมันต้องมีทิฏฐิกับมัญญาตาปิดกับมัญญาตาไหมอะไรไหมเนี่ยซึ่งไม่น่าจะเข้าไปพูดเหล่านี้ผมเองผมก็ดูแล้วโอ้โหมันค่อนข้างรุนแรงดึกมากเลยผมก็พลอยนอนดึกเรื่องเมื่อคืนนี่ต่อก่อนตอนเช้านี่ผมอ่านแล้วยังมีอยู่เลยเนี่ยเอ๊ะทำไมจะทางนั้นตรงที่พระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์ไม่ฉันเนื้อสัตว์อะไรของเนี่ยผมก็บอกโอ้ยใจสนใจทำไมฉันไม่ฉันเอาตรงนี้เอาตรงนี้ลดละกิเลสเนี่ยพ้นทุกข์ไหมอะไรไหมเขาก็โอ้ยมันผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ทุกข์ใจแล้วแต่ว่ามันได้เกิดว่ามันไม่น่าจะคุยเรื่องนี้นะท่านครับไอการลักษณะที่เราเหมือนก็สอใส่สื่อก็มันรู้สึกมันก็สนุกอ่ะแต่ว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนคนละภาษาครับผมก็ดูใจแล้วมันก็ดีได้ประโยชน์แต่ว่ามันผมได้ประโยชน์แต่ว่าเราจะให้ประโยชน์กับเขาเนี่ยผมก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องค่อยๆบ่มเพาะมาในห้องนี้ห้องเล็กๆ50กว่าคนเองเพื่อนก็พยายามบอกเฮ้ยใครเข้าไปพูดหน่อยส่งพ่อครูส่งแต่ผมไม่บอกนะผมเป็นปฏิบัติธรรมอะไรเขาจะรู้ไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้จักคนเนี่ยแต่เขาตอบก่อนมาค่อนข้างจะแรงและค่อนข้างจะโอ้โหฟังแล้วไม่น่าฟังไม่หยาบหรอกแต่ฟังแล้วดูเชือดเฉือนน้ำใจกันน่าดูก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับเมื่อคืนเกิดตอนเช้ายังมีผมอ่านแล้วแต่ผมไม่เอาไม่ตอบเดี๋ยวให้เพื่อนเขาตอบไปครับนี่เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับท่านถ้าเป็นพุทธเจ้าท่านไปสำนักอะไรต่างๆเพื่อปรับปวาระท่านก็มีบารมีเยอะท่านก็สามารถผมกี่ปรับปวาระอะไรชดินสามพี่น้องหรือว่าแม้แต่อัมพัทธมานพให้คอตกซบเขาของเรานี่คงเดือดยากนะว่าบารมีมันคนละอะไรฟ้ากับเหวนั่นเสียเวลาเปล่าแต่มาว่านะไปนอนดีกว่าพวกเขาบอกพวกเทวทัตมันเป็นไรคือพวกอัตวาทุกปาทานเนี่ยมีอัตตาในวาทะนั้นน่ะแล้วก็ยึดเป็นอุปทานแล้วก็ออกมาเป็นวาทะนะคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวเองคิดตัวเองพูดนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเข้าใจเขาแล้วเราก็คิดว่ามันต้องอีกนานนะส่วนพวกเราจะยินดีไปแบบโต้ปรับปวาทะให้เขาเด็ดเชื่อตามเราอย่างเงี้ยคือเขาตั้งจิตมาเพื่อเอาชนะแต่แรกแล้วล่ะมันก็จะยากแล้วล่ะมันไม่ได้มาด้วยศรัทธายุคสมัยเนี้ยคนมันเฉโกเยอะนั้นอาตมาว่าคือยิ่งคุยกันในโซเชียลมีเดียยิ่งโอ้เฟกใหญ่เลยมันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาไม่มันไม่ใช่มีคนศรัทธาต่อกันมาเลยยากนะว่าก็ถ้าตั้งใจจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยโอ้แต่มาว่ายากนะสินฟุตยิ่งสนุกเลยนะโอ้ยมันก็ยิ่งไปอินกับเรื่องอย่างเงี้ยนะอย่าไปสนุกกับเรื่องเหล่านี้สิสบายๆกลับมานอนดีกว่าอย่างงั้นนอนไม่หลับอีกฟุ้งฟุ้งอีกตื่นมายังคิดต่ออีกเสียเวลาเสียพลังงานกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยเขาก็ไม่เปลี่ยนเราก็ยิ่งสนุกกับเพลิดเพลินไปกับอย่างนี้มันก็บวกไม่ได้ทำให้เราลดละเขาก็ไม่ได้ลดละถ้าเราหยุดสร้างไม่ไปต่อกรเขานี่สิเขาก็จะได้อย่างน้อยเขาก็สงบไม่โต้มาแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยากับอะไรเขาจะรู้สึกว่าพวกไม่กินเนื้อสัตว์นี่เขาสงบดี แต่ที่ยิ่งโต้กับไอ้พวกกินเนื้อสัตว์นี่ไอ้ไม่กินเนื้อสัตว์ทำไมมันโต้จังเลยอะไรเงี้ยนะมันลุมอีกเรียกพวกมันลุมอีกไอ้ยาพวกนี้เรายิ่งต้องโต้กลับไม่มีจบเลยอะไรเงี้ยนะเราหยุดแล้วสิแต่เธอหยุดดีกว่าอาสิพูดคือถ้าเชื่อท่านครับเสริมมาสิพูดเนี่ยบอกว่าบางทีเราก็สนุกกับการมันตกเถียงกันเนี่ยใจลึกๆเนี่ยมันก็จะมีเอาชนะกันอะแล้วเอาชนะเนี่ยมันก็ไม่ดีละก็ตามกิเลสอ่ะนั้นเรามุ่งลดละกิเลสแล้วก็ยอมแพ้บอกเขาเลยยอมแพ้ยอมแพ้ให้คุณชนะกันแล้วกัน บางทีเขาจะได้สติรู้ตัวว่าไอ้ที่เถียงกันเนี่ยเหตุผลมันเยอะแยะมันจะหยิบไอ้นู่นไอ้นี่มาอ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างโมเมบ้างอ้างประเพณีคนส่วนใหญ่ทำบ้างอะไรอ่าเรายอมแพ้เนี่ยยอมแพ้แล้วเราก็สบาย
ยอมแพ้ก่อนก็คนนั้นชนะบางแต่บางคนที่เขาแบบมีศรัทธาดิน่าคุยหน่อยอันนี้ดูแล้วท่าทางเล่นตั้งแง่เอาชนะเมื่อยเมื่อยนั่นแหละเล่นโทษเห็นใครแล้วน่าแต่เอาละมันไม่จบอ่ะผมก็สงสัยท่านครับผมก็สงสัยจะมีโรคจิตหน่อยๆชอบเข้าไปสู่ความขัดแย้งจะเป็นกรรมการห้ามเดี๋ยวว่ามันก็พลอยโดนไปด้วยไม่เราเนี่ยเป็นตัวผสมลงอีกตัวหนึ่งทำให้เขาขัดแย้งเพิ่มขึ้นมันในโลกมันไม่มีตัวจบมุ่งชนะกันเนี่ยมันไม่มีจบไม่มีสิ้นต้องให้ผู้พิพากษาตัดสินเนี่ยยุติธรรมนะไก่มันละไปต่อนะอาชัยวัฒน์อาชัยวัฒน์ไปเลยกราบนักสการพระโกศลนักที่รักด้วยความเป็นพระเอกสุขการกราบนักสการท่านสำนักดินใจท่านสำนักแผ่นดินด้วยความเคารพนะอย่าลืมทำเช่นที่ทำทุกท่านนะครับความจริงผมวันนี้ไม่เคยมีประเด็นอะไรเห็นน้อยนะครับไม่ทราบท่านได้ยินผมหรือเปล่าครับท่านได้ยินชัดเจนคือรายงานเฉพาะทำส่วนตัวกับคุณแม่เล็กน้อยครับก็สั้นๆแค่มีประเด็นเดียวคือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมก็ปกติครับก็ท่านทานข้าวเย็นเสร็จผมก็ล้างตัวล้างจานเสร็จก็ลองน้ำมาเช็ดตัวให้ท่านเนาะคราวนี้เวลาเช็ดตัวเนี่ยผมก็แล้วก็เริ่มต้นที่ใบหน้าก่อนผมเช็ดหน้าท่านเสร็จแล้วก็ผมก็ไปซักผ้าผมก็ยังไปเช็ดลำตัวท่านอีกท่านบอกว่าหน้ายังไม่ได้เช็ดผมก็ไปเช็ดหน้าท่านอีกเช็ดเสร็จผมก็จะไปเช็ดลำตัวท่านก็บอกหน้ายังไม่เช็ดผมก็เช็ดเหตุการณ์อย่างนี้มันดำเนินไปประมาณ7ครั้งนะครับท่านคือในประมาณ30ครั้งแรกเนี่ยก็ปกติครับผมก็ทำใจได้ก็ทำตามท่านไปทีนี้พอครั้งที่5ถึง7เนี่ยใจมันก็เพิ่มเล็กน้อยท่านก็จะบ่นอะไรของท่านไปเรื่อยครับผมก็พยายามไม่เป็นไรก็เช็ดไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาการกระเพื่อมเนี่ยผมสังเกตว่าที่มันกระเพื่อมเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ได้บอกว่าหน้าเช็ดแล้วหน้ายังไม่เช็ดทำไมไม่เช็ดส่วนอื่นแต่ท่านมีจะบ่นจะโน่นจะนี่จะนั่นเรื่อยๆเนี่ยท่านเจ็ดข้ามยังเป็นลักษณะแบบนี้เรื่อยๆครับผมก็ทุกข์เล็กๆนะครับมันก็เพิ่มแต่ว่าในกายมินยัดมันไม่เป็นนะครับคืออาการแรงๆมันหมดไปนานแล้วครับมันมีแต่อาการในใจที่มันก็เพิ่มเล็กๆเล็กๆอะไรแบบเนี้ยมันแบบมันซึมๆนิดหน่อยอย่างเงี้ย ก็จริงๆในระหว่างที่นั้นทำแบบนี้ผมยังไม่ทราบว่ามันเพราะอะไรนะครับท่านหลังจากที่เช็ดตัวให้ท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นวิชโชทีหลังเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่ยอมมีตัวไม่ยอมเล็กๆว่าเอ๊ะทำไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับท่านมันเป็นตัวกิเลสที่มันซ้อนอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นลักษณะนี้ก็พยายามจะแก้ไขอยู่นะพอวันต่อมาผมก็ทำแบบเดิมครับมันก็มีอาการแบบเดิมเนี่ยครับยังมีอีกก็ยังไม่หมดแต่ก็พยายามอบรมจิตใจตัวเองนะว่าถึงท่านก็เป็นของท่านแบบนี้แหละเนาะเราก็ไม่ควรจะไปทุกข์ใจกับท่านหรอกนะแต่ว่าการพวกนี้มันอยู่ไม่นานครับมันคงสภาพแป๊บเดียวครับมันก็หลังจากเสร็จภารกิจมันก็จะหายไปตามลำดับแค่นั้นเองครับก็รายงานประมาณเท่านี้ครับว่ามีญาติธรรมอีกหลายท่านจะได้พูดในคิวต่อไปกราบขอสมาธิครับอันนี้สำคัญนะแม้ว่าดูเล็กๆกันนะดูเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ทันเนาะมันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะใช้วิธีแบบช่างมันกดข่มไปอะไรเงี้ยอ่านไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยแต่นี่อ่านทันเลยเห็นเลยว่ามันขึ้นแล้วไม่น่าไม่มีอาการอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอาการนี้ไม่น่ามีออกไปมันก็จะมีมรรควิธีเขาเรียกว่าทำไมทุกสมุทัยนิโรธแล้วถึงมรรคมันก็ต้องมีมรรควิธีเพื่อไปเหมือนกับยืนยันว่าถ้ามีแบบนี้อีกเราก็จะเอามันออกไปไวๆอีก
ใช่ไหมมันไม่น่ามีเลยอาการนี้ด้วยประการทั้งปวงอาการที่ใจกระเพื่อมด้วยความเชิงไม่ชอบใจว่าเอ๊ะทำไมต้องเจ็ดครั้งละแถมนับอีกนะนับมาเจ็ดครั้งละ ออกความจริงมันจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็ช่างมันแต่ใจเราก็น่าจะดีทำสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่ทำสิ่งที่ดีแล้วทำไมจะต้องทำครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหรือบางทีเราเออเช็ดหน้าเช็ดแล้วเราก็รู้ว่าแม่บอกว่ายังไม่ได้เช็ดก็เพราะแม่ลืมแม่หลงแล้วเราก็จะตามใจแม่หรือว่าเราจะเช็ดอย่างอื่นแล้วก็คุยไปอะไรเงี้ยให้แม่ลืมอันนี้ก็จะมีวิธีถ้าเราแบบไม่ไปยึดอะว่าจะต้องทำอย่างนี้เอออันนี้เราแบบแม่จะต้องไม่อะไรไม่บ่นแต่แม่ก็มีครับท่านคุณไปตามธรรมดาคือที่ผมนับจำนวนครั้งไม่ใช่อะไรหรอกครับผมต้องการทราบว่าในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์จิตของผมมันจะขึ้นตอนไหนอ๋อไอ้ที่ผมจับสถิติไว้มันจะเป็นลักษณะนี้ครับท่านมีเหมือนอะไรวันที่ผ่านมาเนี่ยผมซักบ้านเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยท่านเรียกผมสิบกว่าครั้งนะครับท่านเรียกผมสิบกว่าครั้งนะคือผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยขอไปท่านอื่นนะครับคือผมทราบว่าท่านเป็นอัลไซเมอร์ท่านจำไม่ได้หรอกผมซักผ้าอยู่เนี่ยท่านก็เรียกคือหลายครั้งมาหกเจ็ดครั้งแรกผมไม่มีปัญหานะผมตัดรอบทันทีเดินเข้ามาเลยแต่ผมจะพยายามบอกท่านเนี่ยผมหวังว่าถ้าบอกผมบอกท่านซ้ำๆเรื่อยๆเนี่ยท่านจะพอทำได้จำได้ว่าผมเนี่ยไปทำอะไรอยู่ข้างนอกใจคาบ้านแต่ท่านจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้แต่ตอนนั้นผมครั้งที่เกือบสิบแต่ผมก็จำแบบเรื่องกับเพื่อนกับเพื่อนเล็กๆแต่ว่าผมไม่เป็นไรก็อาการมันไม่แรงแล้วผมก็เบาๆอ่ะอาจจะมีแบบรำคาญบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรที่แจ้งให้ท่านทราบเนี่ยคือว่าผมต้องการจับสติว่ามันอาการลิงคะในปัจจุบันในกระแตก่อนเนี่ยกี่ครั้งที่ท่านเป็นอย่างนี้แล้วผมกับเพื่อนตอนครั้งที่เท่าไหร่ผมจะจับอาการประมาณนี้แล้วก็พยายามแก้ไขไม่ได้มีประเด็นหรือว่าที่ต้องไม่จับผมไม่จำนะผมเข้าใจว่าคือตอนนี้ผมเพิ่มแต่บะตัวยอมเข้าไปด้วยนะครับคือผมมีกำกับจิตอ่ะนอนก่อนนอนเนี่ยผมก็จะพยายามทุกวันเลยผมสวดมนต์เสร็จผมกราบท่านเสร็จก็จะบอกว่าผมเนี่ยจะยอมคุณแม่ทุกกรณีเลยจะไม่นู่นแต่ว่ามันยังมีอยู่นะครับนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นสมถะกำกับการกระทำของเราก่อนคือให้กายบินจัดมันไม่แสดงออกอย่างน้อยเนี่ยกระเพื่อมก็ให้มันกระเพื่อมอยู่ข้างในแล้วก็อบรมจิตมันเบาลงผมประมาณพยายามจะทำแบบนี้นะครับท่านไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าอันนี้ไอ้นับว่าเราจะขึ้นตอนไหนเนี่ยมาคิดว่าถ้านับครั้งที่หนึ่งก็คือเราก็คือมันมีหรือไม่มีเรายังไม่รู้ป่ะครั้งที่สองเฮ้ยยังไม่มีเว้ยสามสี่ห้าครั้งที่เจ็ดอ้าวเอ้ยชักจะมีละอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับมีน้อยลงใช่ไหมมันก็เรารู้ทันใช่ครับท่านผมจะแบ่งจัดการแบบนี้แล้วก็มีการกำกับมันไว้อย่างน้อยถึงแม้มันจะเป็นสมถะเนี่ยก็อาการทางการวิจัยมันไม่แสดงออกอันนี้แต่ว่าเรารู้ว่าอันนี้วิธีการแบบนี้สมถะแต่นี่เราต้องพยายามใช้ให้มันน้อยลงหมายความว่าถ้าเราแบบพยายามจะเหมือนกับคนมันจะไปเหมือนกับคนบอกว่านับโกรธเนี่ยให้นับหนึ่งถึงสิบแล้วมันจะหายเองถูกป่ะอันนี้นะทั่วไปโอกาสครับไม่ใช่อย่างนี้ครับท่านคือผมจะว่าการแบบนี้แล้วผมจะพยายามว่าเอ๊ะมันจะขึ้นนะผมก็พยายามจะกำกับมันนั่นแหละบอกแม่เขาเป็นอย่างนี้เองอย่าไปโง่อย่าไปหงุดหงิดท่านผมจะกำกับไปด้วยแต่ว่าต้องการดูสถิติว่ามันไอ้ที่ผมเป็นเนี่ยมันลดลงหรือยังโดยบรรดับนับๆอย่างเงี้ยครับท่านไม่งั้นมันก็ผมก็ต้องจะขึ้นอยู่เรื่อยครับจะเป็นอันนี้ก็เลยว่าใช้วิธีนับเนี่ยเพื่อให้อย่าขึ้นก่อนใช่ครับใช่อันนี้เราก็เลยเหมือนกับกลัวทีนี้มันเอามาฟังดูว่ามันมีไม่มากไงตอนนี้มีมากถ้าเราจะใช้วิธีแบบเดิมอีกเนี่ยมันต้องใช้วิธีอีกแบบให้มากขึ้นกว่าวิธีเก่ามันถึงจะไวขึ้นแล้วมันจะมีวิธีทำใจที่เก่งขึ้นด้วยการอบรมทีนี้เหตุผลที่จะทำให้ไอ้หรือว่าความจริงที่ทำให้กิเลสมันลงเนี่ยมันต้องเราเองอะนะเราต้องฟังมาแล้วก็คราวนี้ตั้งใจจริงๆแล้วพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยรู้ให้ทันให้ไวแล้วก็พยายามให้มันหายไปแบบด้วยความจริงของเราเลยว่าอาการนี้ไม่น่ามีเลยอย่างเงี้ยแล้วนี่มันก็จะค่อยๆไปรู้ความจริงของแม่ว่าแม่ท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ที่หลัง
อันนี้ฟังดูอาชวัตใช้ดีแล้วนะธรรมะโอ้มีวิธีการข่มไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาแต่นี้มาว่าถ้าเราจะสามารถทำให้มันดีขึ้นนะมันก็ต้องใช้วิธีอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่วิธีเก่าถ้าเราใช้วิธีเก่าเราก็ได้ผลลัพธ์แบบเก่าถูกไหมแต่ถ้าใช้ลองวิธีที่มันพ่อครูสอนหรือว่าสมณะสิกขาหรือว่าพวกเราเนี่ยคุยกันนะว่ามันต้องเห็นโทษเห็นภัยเห็นอาการนี้ไม่น่ามีเลยใช่ไหมมันเป็นตัวโง่ของเรายังไงทำไมต้องมีอ่ะบอกไอ้ขึ้นมาไอ้โง่เพราะเหมือนกับพุทธเจ้าท่านบอกว่ามารเนี่ยไอ้นี่มารขึ้นมาเนี่ยมันไม่รอหน้าทำให้ได้ถึงตรงนั้นเลยอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่แค่รอหน้ามันค่อยๆมาแง้มประตูเราอยู่เรื่อยเราก็พยายามอย่ามาอย่ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เห็นหน้ามันจริงๆใช่ไหมถ้าเห็นหน้ามันจริงๆปุ๊บมันน่าเกลียดมากเลยไอ้มารเนี่ยนะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละพอเราเห็นว่าน่าเกลียดก็ไปเลยอะไรเงี้ยนะคือไวอย่างนั้นน่ะมันถึงจะมีมรรคเป็นทีของตัวเองไม่ต้องไปเรียนแบบใครว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เอาของเขามาทำด้วยก็ได้แต่มันจะมีวิธีของตัวเองว่าอย่างเงี้ยหายเลยเรียกว่าตำปรุงยาให้ตัวเองจัดการโรคด้วยตัวเองนะอันนี้เติมให้แต่ว่าวิธีการที่อาชัยวัฒน์พูดมาโอ้โหดีมากเลยในโจทย์ก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าเข้าใจความจริงแล้วแม่เนี่ยยังไงท่านต้องลืมแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราควรจะทำตามที่ท่านลืมหรือว่าหาไปเช็ดแม่เช็ดตัวก่อนนะเดี๋ยวก็เช็ดหน้านะเดี๋ยวแม่ก็ลืมลืมไปละแม่ก็ลืมไอ้ว่าจะต้องเช็ดหน้าก่อนคือแม่ไปยึดว่าจะต้องเช็ดหน้าก่อนใช่ไหมอันนี้บอกว่าพอเราเช็ดหน้าไปแล้วแม่ไม่เช็ดหน้าเราก็เช็ดตัวแม่คราวนี้ลองใหม่นะเช็ดตัวก่อนนะสมมตินะตอนนี้แม่ก็พอเช็ดตัวเสร็จแล้วแม่ก็จะลืมว่าต้องมาเช็ดหน้าอีกของใส่จะเช็ดตัวไปแล้วแม่ก็เช็ดผ่านไปเลยมันก็จะลืมไงคนที่ลืมเราก็ต้องอาศัยความที่ลืมของเขาเนี่ยให้เขาลืมว่าเขาจะท้วงอะไรเราอันนี้จะมาตัวเดานะแต่ไม่รู้ว่าจะคือผมก็ตามท่านนะครับคือผมก็ตามท่านนั่นแหละคือว่าท่านจะบอกยังไม่เช็ดอ่ะยังไม่เช็ดก็เช็ดอีกยังไม่เช็ดก็เช็ดอีกแต่ผมก็พยายามเช็ดท่านไงว่าเอ๊ะแม่เอ๊ะเช็ดหรือยังแล้วก็จะลืมอีกใช่ครับจนกว่าท่านจะแบบคลายไปผมก็ไปเช็ดส่วนอื่นได้มันหมายความว่าอย่างเงี้ยครับท่านจะมาเสนอว่าเอ๊ะถ้าลองวิธีคลายวิธีอื่นที่ให้แม่คุยเรื่องอื่นให้แม่ลืมไอ้ที่จะต้องเช็ดหน้าผมทำด้วยครับท่านผมพยายามชวนท่านคุยเพื่อปรับเบี่ยงเบนประเด็นเหมือนกันใช่ใช่เช็คโคนิดหน่อยฉีดยาไอ้ตัวเด็กอ่ะแล้วชวนคุยแล้วฉีดปุ๊บพยายามทำอยู่ครับท่านแต่ตามนะดีแล้วล่ะตามดีแล้วแต่ว่ามันก็จะมีวิธีเพิ่มขึ้นมันก็จะสนุกขึ้นในการดูแลคนเจ็บป่วยแบบนี้ไงไม่งั้นเราใช้วิธีเก่าๆก็จะได้ผลลัพธ์อย่างเก่าอ่ะสาธุดีมากโจทย์นี้ไม่ใช่เล็กๆครับขอบคุณครับท่านกับขอไปท่านอื่นด้วยครับทั้งนั้นแหละอ่ะเชิญแสงอรุณคุณค่ะนมัสการหลวงปู่พลิรักด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะนมัสการท่านดินไทยท่านเฉลี่ยด้วยความเคารพค่ะแอนทามยามเช้าทุกท่านค่ะวันนี้ก็ขอกลับมาแบ่งปันเรื่องราวประทับใจนะคะก็เป็นเรื่องราวบันดอยค่ะท่านก็คือพี่น้องไปแลกของมาค่ะก็จะมีลูกมาแชร์ด้วยนะคะใครไปมาดีดีค่ะก็เป็นอาชีพที่ถ้าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่คงไม่ได้มาทำนะค่ะใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยค่ะก็อันนี้เป็นพี่น้องนะคะที่ไปแลกของนะคะบนคนไหนชาวบ้านคนไหนชาวลาวดูเหมือนอันนี้เขาได้เสื้อรับแจกมาแล้วค่ะเด็กๆค่ะอ๋อไอที่ใส่เสื้อทีมนี่คือเด็กๆของเราเด็กเป็นเด็กบนหัวเราค่ะพี่น้องชาวไทยประดิษฐ์ธรรมก็สืบสานเจตนารมณ์นะคะที่ท่านอาจารย์หนึ่งพาทำที่ภูผาฟ้าน้ำนะคะเป็นแลกของเป็นการแลกของอะค่ะชาวบ้านก็จะดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะก็คือวิธีการก็คือว่าชาวบ้านก็เสนอราคาผลผลิตแล้วก็ชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะคำนวณมูลค่าแล้วก็นำใบแลกของมาเขียนมูลค่าง่ายๆในกระดาษแล้วก็ไปแลกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะเป็นต้องใช้ค่ะเขาก็จะเอาหัวปี้ค่ะกล้วยค่ะ
พักแมวค่ะมาให้แล้วก็มาแลกค่ะแล้วก็กำหนดด้วยราคาบนยอมซื้อดับคือต่ำกว่าราคาท้องตลาดราคาเท่าทุนต่ำกว่าทุนแล้วก็แจกฟรีที่พอเราแจกฟรีก็แจกเสื้อให้แค่เด็กๆอะค่ะค่ะก็เอามาชั่งนะคะว่าเออเท่าไหร่แล้วพี่น้องจิตอาสาเราก็เอาใบมาให้อะค่ะก็ประทับใจตรงที่ว่าพี่น้องก็บอกว่าเออยังมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่นะคะยังไม่ได้หายไปไหนก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยที่ไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะแล้วก็สินค้าที่เขาเอามาแลกก็เป็นพืชผักบนดอยที่เขาปลูกเองอะค่ะแล้วเราก็เอาผลผลิตเหล่านี้ค่ะไปจัดค่ายค่ะเพราะว่าเรามีค่ายที่เชียงใหม่พอดีเลยอะค่ะเขาก็เอาไปทำเป็นอาหารที่ค่ายด้วยค่ะก็พี่น้องก็ยังคิดถึงนะคะว่าเออยังมีวิธีการแบบนี้อยู่แล้วก็บนดอยเนี่ยค่ะที่ทางญาติธรรมไปปูทางไว้ค่ะตอนนี้ท่านก็ยังกินอาหารที่แบบมีโปรตีนเกษตรเป็นหลักด้วยนะคะถูกกว่าป่ะมันถูกกว่าเนื้อสัตว์ค่ะค่ะหากินง่ายกว่าพอแรกเสร็จนะคะพี่น้องชาวหัวเราก็ช่วยกันขนขึ้นรถให้ค่ะท่านคือเยอะมากเลยนะคะบนนู้นค่ะแล้วคือผักก็ไร้สารพิษด้วยอะค่ะอาหารนี่เขาเอามาแบบมากเลยนี่มันช่วยให้ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปหาเงินเนาะใช่ต้องมีเงินเขาเอาผลผลิตมาแลกเลยเนี่ยค่ะพอไปถึงที่ค่ายนี่ค่ะจริงๆค่ะโอ้กระโดก็มีเหรอโอ้โหนี่ค่ะทองหลายแบบด้วยนะเนี่ยนี่คือฟักทองที่หัวเราค่ะประทับใจคือเขาจะมีหลายพันมากเลยนะคะอันแปลกๆอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะจะไม่ค่อยเหมือนข้างล่างอะค่ะจะเห็นแค่บนดอยมันแปลกกลมๆมีหมดโหได้เยอะเลยนี่แสดงว่าได้เยอะค่ะได้เยอะมากค่ะเยอะเหมือนกันนะแต่มาเคยเห็นเผือกอะหัวเริ่มเลยหัวแบบมันเป็นหัวเผือกดอยอะมันสะสมอาหารมาหลายปีแล้วมั้งหัวแบบใหญ่เท่าแขนปักอมแมวกดอะไรเนี่ยอะไรนะปักแมวอะอะไรเขาเรียกอะไรภาษาแมวเขาเรียกภาษาชาวบ้านเรียกนะแมวเนี่ยก็ประทับใจที่ว่าคือถ้าไม่ได้มาทำงานมูลนิยมแบบนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นงานที่ข้างนอกไม่มีจริงๆนะคะตอนที่หลวงปู่พาทำแล้วก็ไปถึงตลาดอริยาค่ะคือตอนขากลับที่กลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะก็นั่งรถแท็กซี่ขึ้นมาพอนั่งๆไปสักพักคนขับเขาก็ถามว่าพวกพี่ทำอาชีพอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราแต่งตัวชาวอโศกขึ้นรถใช่ไหมคะเราก็รอดแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่าใช่ทีมเดียวกันกับทีมที่ขายของที่อุบลไหมหนูก็เลยถามผู้เป็นภาษาลาวค่ะไอเป็นคนจังหวัดไหนนะเป็นคนอุบลอ้าวอำเภอเดชอุดมค่ะท่านเขาบอกว่าเขาเคยมาตลาดอริยะค่ะกับครอบครัวแล้วเขาก็จำได้ว่าหลวงปู่ขายสินค้าพาขายสินค้าราคานี้นะราคาถูกแล้วเขาก็ประทับใจว่าที่อโศกค่ะขายสินค้าราคาถูกแล้วก็เป็นของที่ดีด้วยคือเขาประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้ค่ะตลาดอริยะอยู่ในใจผู้คนนะคะวันก่อนที่เราขับรถไปแล้วยางรั่วค่ะก็เจอช่างค่ะช่างเขาก็ถามกันว่ามาจากอโศกใช่ไหมเนี่ยเขาบอกตอนเด็กๆเนี่ยบ้านเขาอยู่บ้านขุดปลาขาวค่ะเขาพาพ่อแม่เขาพาเขาเดินนะคะเดินไปขึ้นเดินมาจากขุดปลาขาวมาซื้อของที่อโศกอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าตลาดอริยะอยู่ในใจผู้คนนะคะแล้วผู้คนก็ประทับใจอะค่ะก็แลกเปลี่ยนข้อมูลประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะจากขุดปลาขาวมานี่4 กิโล5 กิโลนะคุ้มค่าที่เขาจะเดินมาตอนนี้บอกคนประเทศอินเดียเดินทางมาไทยเนี่ยเพื่อซื้อทีวีเพราะทีวีที่ไทยถูกกว่าอินเดียหลายประมาณ 2-30,000 ถ้าที่ไทยนี่ 40,000 ถ้าอินเดียจะประมาณ 10,000 เอ้ยอินเดีย 40,000 ไทย 10,000 เขาก็เดินทางขึ้นเครื่องมาหิ้วไปอันนี้ก็เราก็มีของถูกนี่แหละให้เขาใช้ของถูกของดีราคาถูกนี่คือนโยบายของเราแต่อันนี้อาตมาเห็นว่าจริงๆเมื่อก่อนเราไม่มีเงินใช่ไหมเราก็ใช้วิธีเนี้ยคือของแรกของนี่มันแบบไม่มี
การโกงกันได้มีแต่น้ำใจว่าคุณให้กันน่ะให้กันมันจะต่างอะไรกันมากฟักทองแลกกับโปรตีนเกษตรแล้วเอาค่าอะไรมาวัดว่าฟักทองเท่านี้เท่ากับโปรตีนเกษตรเท่านี้เอาใครเป็นคนวัดล่ะต้องโปรตีนเกษตรแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เงินเป็นตัวตั้งนี่มันก็จะเอาเงิน5บาทไปซื้อฟักทองได้1ลูกซื้อโปรตีนเกษตรได้1ถุงเวลาเราแลกก็ต้องเอาเนี่ยค่ามาตรฐานยังไงแต่เราเมื่อก่อนมันไม่มีเงินมาเป็นตัวตั้งค่าใช่ไหมเขาก็แลกกันแบบความจำเป็นอ่ะ ฉันไม่มีโปรตีนเกษตรกินคุณก็เอาฟักทองไปละกันให้กันอ่ะให้กันอ่ะให้คุณสิ่งที่คุณจำเป็นคุณเอาไปนะโดยที่บางทีเขาก็ไม่ได้หวังอะไรจะคืนกลับมาหรอกแต่เมื่อมนุษย์มีความโลภอยากจะได้มันจึงตั้งพ่อค้าเนี่ยตั้งเงินขึ้นมาเพื่อให้มันแทนค่าแล้วเขาจะได้มีวิธีหาทางตัดอะไรเขาเรียกดูเหมือนยุติธรรมอ่ะนะแต่จริงๆเขาตั้งค่าหมดเลยว่าโปรตีนเกษตร5บาทถุงเล็กๆ5บาทฟักทองลูกใหญ่ๆเนี่ย5บาทเหมือนกันนะเขาเป็นคนกำหนดหมดเลยนะว่าไอ้เงินเท่านี้จะได้ของมาเท่านี้ตอนนี้เงินดิจิตอลออกมาเนี่ยยังน่ากลัวเลยว่าโอ้โหเขากำหนดหมดเลยว่าดิจิตอลเท่านี้จะไปซื้ออะไรได้แล้วซื้อได้ในที่ไหนบ้างเขากำหนดหมดเลยและคนที่ได้ไปก็นึกว่าเขาได้แต่จริงๆอ่ะได้นิสัยเสียที่ต้องไปซื้อของไอ้ตรงนี้ของเขานี่แหละพอหมดไอ้หมื่นเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีไปซื้อก็ต้องเอาเงินตัวเองไปละทีนี้เขาก็ดูดไปได้หมดเลยนะอันนี้มาว่าไอ้การทำแบบที่พวกเราทำนี่มันลดความเดือดร้อนสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมได้แม้เปลี่ยนได้ไม่มากก็เปลี่ยนที่ตัวเองอ้าวดีได้ไงคิดนะเป็นมานึกไปถึงตอนเด็กๆอ่ะเรามีของแล้วก็ไปแลกกับเพื่อนได้เงี้ยมียางลบ2อันเอายางลบไปแลกจำไม่ได้แลกอะไรแลกปากกาแลกดินสออะไรเนี่ยคือมันเทียบราคากันไม่ได้มันไม่เท่ากันหรอกแต่ว่ามันตามความพอใจเรามีเยอะแล้วก็เราก็แบ่งปันเขามีเยอะเขาก็มาแบ่งกับเราแลกกันเนี้ยมันก็น่าจะทำอย่างนี้นะมันแบบมันได้ใจกันพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้เราแบบถ้าเกิดโอ้อันนี้มันเทียบเคียงว่าของนี้ราคาเท่าไหร่นักว่าเทียบกับของเราราคาเท่าไหร่เอาราคาเป็นตัววัดตัวกลางมันก็คล้ายๆกับซื้อของขายของเหมือนกันนะแต่ถ้าแบบว่าแลกด้วยใจความพอใจบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเขาสมควรจะได้หรือว่าเขาจำเป็นอ่ะนี่สินค้าจำเป็นเงี้ยนะเราก็เอาเลยให้เลยเขามีน้อยไม่เป็นไรเราให้ได้ไอ้เงี้ยมันแบบเราก็ได้เสียสละได้จิตวิญญาณอ่ะใจทั้งเขาก็โอก็ยินดีแน่นอนเนี่ยครับต่อเนาะส่งเสริมประเพณีเงี้ยดีมากวันหลังถ้ามีอีกก็เอาภาพมาให้ดีนะมันรู้สึกดีมากเลยเชิญอากายต่อกับนมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินความเคารพเจริญธรรมย่อยธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมารายงานตัวเองว่าที่เคยทานได้หนึ่งมื้อนะฮะทำได้มันก็ทำได้แต่กลายเป็นว่าน้ำหนักลงลดแล้วก็กล้ามเนื้อมันหายนะฮะกล้ามเนื้อมันหายซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเราคงใช้พลังในการทำงานมากไปนะฮะก็เลยต้องหันกลับมาทานสองมื้อไม่งั้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็พลังงานมันเหลือศูนย์นะแต่การทาน2มื้อนี่ก็มันไม่ได้มากมายอะไรในมื้อที่2นะก็ทานนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะให้กำลังของตัวเองเนี่ยมันไม่ตกต่ำไปกว่านั้นแล้วก็พยายามดูว่าเราลดระยะเวลาการทำงานของเราลงแต่ก็ยังทำ7วันอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ปิดซีเรียสกับเรื่องนั้นมากนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามันหมดพลังชีวิตแล้วมันจะเหนื่อยล้าไปหมดเลยแล้วมันก็เสียก็คือว่าเราต้องนอนเพื่อที่จะให้มีพลังแต่ก็ดูแล้วนอนเป็นยังไงตื่นขึ้นมามันไม่หลับนะมันมีแต่หลับตาเฉยๆแต่ไม่ได้หลับ
ตารางมันก็ขึ้นมาสักขีดสองขีดแค่นั้นเองนะฮะเราก็บอกว่าเออมันไม่ดีเมื่อมันไม่ดีนี่ทำยังไงก็ใช้วิธีเหมือนหลวงพ่อฟ้าไทยก็คือเดินออกเดินลมปานพอเดินลมปานแล้วเออมันขึ้นฮะมันขึ้นมาจาก20กว่าเป็น40กว่าหลังจากออกกำลังกายเออมันก็แปลกมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะฮะก็ในส่วนตนแล้วเนี่ยทุกเช้าเนี่ยจะต้องไปออกกำลังกายให้ได้ประมาณ40นาทีก็มันจะได้ประมาณ 5,900 นะท่าน 5,900 แล้วก็ค่อยกลับไปทำงานที่ทำงานเพราะว่าเราไปออกกำลังกายในทุกเช้าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็มารายงานให้ฟังว่าในการออกกำลังกายของเราเนี่ยก็คือมีความยินดีอย่างมากตื่นเช้ามาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะฮะก็คือเข้าซูมเสร็จดูกิจการภายในบ้านเสร็จก็ออกละขับรถไปถึงที่ออกกำลังกายภายใน10ถึง15นาทีอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีการออกกำลังกายแล้วก็ในระหว่างวันเราก็ออกกำลังกายด้วยโดยการเดินกับเพื่อนแล้วก็ท่านก็จะถามธรรมะต่างๆที่ท่านสงสัยแล้วก็คุยกันไปนะฮะระหว่างที่เดินภายในตึกภายในอาคารนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เล่าให้ฟังการที่คุยกับเพื่อนนี่ก็ทำให้เราเนี่ยจะได้รู้สึกเหมือนกันว่าเออที่เราคิดที่เราฟังมาเนี่ยแล้วเราปฏิบัติมาเนี่ยมันถูกไหมนะฮะเช่นเราพูดกันเรื่องฌานว่าท่านเข้าใจไหมคำว่าฌานนี่คืออะไรท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้เราก็คุยให้ฟังว่าฌานของพ่อท่านนั้นอ่ะเป็นเรื่องซึ่งมันไม่ใช่ธรรมดานะมันอยู่ในเจรณะ15วิชา8อะไรเนี่ยนะก็ไล่ให้ท่านฟังแล้วฌานที่ว่าเนี่ยฌาน1เนี่ยฌาน2ฌาน3ฌาน4เป็นยังไงมันก็ยิ่งมาเห็นชัดใน EQ โลกุตระนะฮะท่านก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะคุยกับท่านเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยแม้ท่านจะเป็นคนโลกแต่ท่านก็ยังมีเค้าเรียกว่ายังมีบารมีอยู่ในเรื่องนี้นะฮะเป็นแต่เพียงยังไม่เข้าสู่โลกุตระทั้งหมดก็ตามแม้ตัวเราเองก็เถอะก็ยังเพียรพยายามต่อไปอยู่ในเรื่องนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งดูเวลาก่อนนะฮะจะหมดเวลาละก็คงพูดได้อีกแค่เรื่องการออกกำลังกายเรื่องการกินอาหารส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเอาไว้วันหลังก็ได้ค่ะท่านครับกับขอบพระคุณค่ะเอ๊ะจะมาว่าเวลาเราไม่มีกำลังหรือเหมือนกับอะไรมันเปลี่ยนไปร่างกายมันเปลี่ยนไปทั้งที่วิถีชีวิตเราปกติแบบอแนนมั่นใจพูดอะเขาเลือดออกเยอะประจำเดือนออกเยอะอะไรเนี่ยมันซีดจนไม่มีแรงอ่ะอันนี้ในร่างกายเราบางทีเราก็ควรจะไปให้หมอเขาดูหน่อยว่าทำไมมันหมดกำลังลงอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นอะไรบางอย่างคล่องอะไรเงี้ยควรจะไปคือใจเราปกติอ่ะเราไม่ได้อะไรแต่ทำไมร่างกายมันเปลี่ยนไปอ๋อขอโอกาสแทรกท่านนิดนึงค่ะคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นโลหิตจางมาตั้งแต่เกิดแล้วเป็นคนโลหิตจางที่ไปหาคุณหมอประเวศวสีตั้งแต่ท่านเป็นอาจารย์หมอที่ศิริราชนะท่านก็บอกว่าอุ๊ยคุณเป็นโลหิตจางนะแล้วก็อย่าไปกินน้ำธาตุเหล็กอย่าไปกินนู่นกินนี่นะอะไรพวกนี้พูดไปถึงกระทั่งตอนนั้นเราอายุแค่15ท่านไปพูดถึงแต่งงานเนี่ยคุณก็ต้องเลือกนะว่าต้องไม่เจอคนที่เป็นโลหิตจางด้วยกันอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เลยต้องพยายามรักษาตัวเองด้วยการออกกำลังกายการทานอาหารแล้วก็การที่เราจะทำยังไงที่เราจะมีพละกำลังนะฮะพอยิ่งแก่ตัวขึ้นก็ยิ่งจะเป็นลักษณะนี้ค่ะท่านก็เลยตอนนี้เนี่ยก็รู้ตัวว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็พยายามที่จะไม่ใช้เขาเรียกว่ากายขันเราให้มันมากไปแล้วก็พยายามเรียกว่าตัดทุกอย่างพอออกจากที่ทำงานปั๊บเนี่ยจบไม่คิดเรื่องทำงานละแล้วก็กลับมาที่บ้านเราก็ทำใจของเราให้สบายก็คือรดน้ำทำสวนอะไรของเราไปเรื่อยนะฮะในตอนนั้นก็แจ้งท่านประมาณนี้ค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันเองค่ะจนกว่าจะเปลี่ยนร่างใหม่ค่ะท่านอันนี้ฉะนั้นการกินมื้อเดียวก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนในกระดาษอย่างนี้แต่อยู่ที่เราได้ลดละกรรมคุณ
ตนไม่มีกิเลสในเรื่องนั้นมากกว่าที่จะไปกําหนดว่าฉันจะต้องมื้อเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นการทรมานร่างกายที่มันไม่ปกติของเราอ่ะป่วยก็ต้องรักษาเนาะอ่ะทุกข์ไปอ่ะแสงเพชรได้อีกอ่ะนิดหน่อยนะ2นาทีเลยรายงานอะไรท่านจันทร์ได้เสียงเบาไปนะคะท่านโอเคมันร่วงหน่อยไม้ตกแสงเพชรเลยน้อมกราบพระครูสมณะโพธิรักษ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งน้อมกราบท่านสมณะดินไทยน้อมกราบท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมพี่น้องท่านแสงเพชรก็รายงานเหมือนอาไก่อะอาไก่น้ำหนักแสงเพชรปกติ50แต่ก่อนกิน2มื้อจนมากินมื้อเดียวอะก็ยังลดลงมา2โลอะเหลือ48ก็เลยแสงเพชรก็ยังชีวิตก็ยังทำงานหาเลี้ยงชีพอยู่ก็เลยทำโอด้วยอะ3 ทุ่มก็ยังมีกำลังอยู่นะก็ดูว่าแต่กล้ามเนื้อมันก็ยังลดลงแต่ก็ยังมีพลังอยู่ยัน3 ทุ่มก็คือไม่ทำก็ไม่ได้ก็มาโดนบังคับก็เลยนี่แหละก็ยังพอสู้ไปได้ไหวอยู่ตามกำลังตามอะไรแต่ดูกิเลสตัวเองว่าตัวเมื่อวานเนี่ยไอ้เรื่องข้าวเหนียวกิเลสมันขึ้นเห็นข้าวเหนียวไม่ได้ไปลูกอีสานเนี่ยติดข้าวเหนียวอยู่มือเดียวเนี่ยสู้จะกินดีไม่กินดีจะกินดีไม่ยังชานหนึ่งอยู่ยังตกวิจารณ์เนี่ยกินดีไม่กินดีก็เลยสู้มันอยู่พักหนึ่งบอกไม่กินแล้วเนี่ยมันก็ไปก็เลยเฉยๆกับมันแล้วไม่เอ็นดีกับมันแล้วก็ผ่านมาดีก็ดีแหละก็กินก็ดูอาการตัวเองเหมือนกันค่ะท่านก็เห็นเขาทักว่าซีดเหลืองอะไรไปนะน้ำหนักลดไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็เราดูกำลังเราก็ยังมีอยู่ค่ะท่านก็ยังทำงานอย่างนี้อยู่ก็รายงานท่านประมาณนี้ค่ะท่านดีมากเลยแม้ว่าร่างกายไม่พร้อมแต่ก็สู้ไม่มีปัญหาตามพุทธเจ้ารับรองดีมื้อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมวยพรุ่งนี้เนาะนิมนต์พันเตสรุปดีกว่าครับเมื่อกี้ประทับใจติดใจเรื่องการแลกของแต่มานึกถึงพวกเราเนี่ยมันมีระบบการค้าขาย1ตั้งแต่ต่ำกว่าท้องตลาดแล้วก็เท่าทุนขาดทุนแจกฟรีอย่างเงี้ยนะการค้าขายของเราเป็นงี้ก็เลยที่ทำอย่างนี้เนี่ยที่ก็พ่อครูกำหนดมาอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเนี่ยลดกิเลสความโลภความเห็นแก่ตัวของเราบางทีแล้วแจกเนี่ยให้เนี่ยให้เสียสละอย่างเงี้ยก็เลยนึกเทียบเคียงไอ้การไปแลกของเนี่ยดูเราก็เจตนามันต่ำกว่าราคาตลาดหรือว่าต่ำกว่าราคาที่เขาเอามาเอาของที่มาแลกนะแต่อันมานึกถึงตอนเด็กๆว่าเราแลกของอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเราแลกดินสอกับแลกอย่างลบกับดินสอหรืออะไรบางทีราคาไม่เท่ากันอะแต่เราพอใจเรายินดีแล้วก็โอเคนะมันก็ได้น้ำใจทั้งสองฝ่ายทีนี้มานึกถึงว่าเราอีกอันหนึ่งตอนเด็กๆกันเล่นบาสในบ้านอ่ะเล่นกับเพื่อนแล้วคราวนี้ลูกบาสไปโดนสารภูมิในบ้านอ่ะแล้วมันจะมีตรงมุมอ่ะมีเป็นแบบอะไรไม่รู้เครื่องประดับเป็นมุกเป็นอะไรของเขาเนี่ยตกลงมาแตกโอ้โหมันมาตกใจอ่ะไม่ทำไงดีแล้วก็พอดีตรงปากซอยเลยซอยไปหน่อยก็จะมีร้านเนี่ยโรงงานทำพวกสารภูมิอ่ะ
เราก็ไปก็ไปกับเพื่อนพอเอาจะไปซื้อ ก็ไปซื้อมันมีร้านก็มีของเยอะอยู่แต่ว่าราคามันเท่าไหร่20กว่าบาทเนี่ยแต่มามีต่างกันแค่คนละ5บาท3บาทไม่พอปรากฏว่าก็ไปขอเขาอะยกมือไหว้ขอผมไม่มีตังค์อะไรเราก็ฝังไว้แล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องซื้อไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็ให้ราคาแบบต่ำกว่าราคาที่เขากำหนดตั้งเยอะแต่เขาให้มาโอ้มาดีใจมากยังประทับใจในถึงบัดนี้อ่ะก็เลยนึกถึงว่าเราไปแลกของจริงเราทำอะไรก็ตามอ่ะมันเหมือนแลกเปลี่ยนกันเนี่ยแต่แล้วเรายอมมันถูกใจของฝ่ายบางทีเข้ามาแลกเอาฟักทองมาแลกกับแชมพูมีฟักทองแค่ขวดเดียวเอ้ยแค่ลูกเดียวแต่แล้วแชมพูเราโอ้โหอาจจะแบบต้นทุนการผลิตเนี่ยตั้งหลายสิบบาทอะไรเงี้ยหรือของอย่างอื่นนะที่มันมีราคาสูงมากแต่เขาอยากได้อย่างเงี้ยเขาไม่มีของก็ไม่พอโอ้ถ้าเราบอกพิจารณาดูแล้วเฮ้ยให้ได้เอาเลยอยากได้อะไรเอาให้เลือกเอาโอ้อย่างนี้มันจะแบบได้จิตวิญญาณแล้วเราก็ได้เสียสละจริงๆได้เสียสละเยอะด้วยให้ตามที่เขาต้องการนั่นแหละแลกเปลี่ยนจริงๆเราจะว่าไปเนี่ยเราก็เคยทำไปแจกฟรีแล้วก็แจกได้อยู่แล้วค้าขายเงี้ยโอ้สนุกมากเลยแต่แบบว่าให้ตามสิ่งที่เขาต้องการแม้เราจะขาดทุนมากแต่ว่ามันได้ทางใจดีกว่าของหมดแล้วก็แล้วกันคราวหน้าก็เอาใหม่อย่างเงี้ยนะโอ้ยเงี้ยจะสนุกเราก็ได้ลดกิเลสเขาก็ได้จิตวิญญาณได้กำลังใจเยอะอ่ะก็เป็นแง่คิดสำหรับเรื่องอื่นๆเหมือนกันนะเป็นวัฒนาเกินทำขาดขาดเกินๆจะได้ได้ทำนะกราบขอบพระคุณท่านสมณะขอบคุณท่านสมณะนมัสการและขอบพระคุณท่านสมณะขอบพระคุณท่านสมณะธนาบุญค่ะธนาโมธนาพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุธนาบุญพี่น้องค่ะสาธุค่ะ